ทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น2513ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม2513เครือข่ายสถาบันผลิตและพัฒนาครูภาคใต้ตอนบนจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีพ.ศ. 2513ในรุ่นนักศึกษาชั้นปีที่3และชั้นปีที่4ขึ้นที่โรงแรมเดอะพาโก้จังหวัดภูเก็ตโดยมีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตดำเนินงานในการนี้ได้รับเกียรติจากดร.เพ็ญจิตตันติจรัสวโรดมรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานเปิดโครงการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประโมทพ่อค้าคณะบดีคณะครุศาสตร์กล่าวรายงานรวมด้วยคณาจารย์แขกผู้มีเกียรติและนักศึกษาครูพื้นถิ่นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรกระบี่และตรังเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้กิจกรรมภายในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วยการเสวนาสร้างแรงบันดาลใจโดยครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูพัฒนาท้องถิ่นการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งความรู้และการออกแบบการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาหรือชุมชนเป็นต้นเพื่อบ่มเพาะและหล่อหลอมให้นักศึกษาครูพื้นถิ่นที่เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์ในวิชาชีพครูรู้จักชุมชนฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต่องานครูในอนาคตเป็นกำลังสำคัญต่อรากฐานการศึกษาของชาติต่อไปเรียนค่ะสถาบันผลิตและพัฒนาครูภาคใต้ตอนบนค่ะวันนี้ได้จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาการจัดโครงการครั้งนี้มีการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะและก็ได้รับเกียรติจากผู้บริหารของคณะแรกขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดสักเล็กน้อยนะคะขออนุญาตค่ะเรียนเชิญรองอธิการบดีตัวเองด้วยนะคะวันนี้จะได้ทั้งแนวทางได้รับทั้งแรงบันดาลใจ